ลังอ่ะเธอเป็นอะไรร้องไห้ทำไมบอกว่าส้มตำส้มตำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกดนะคะวันนี้เกดอยู่ข้างนอกบ้านนะคะก็เป็นโซนพาดิโอนะคะหลังบ้านที่อยู่ข้างๆสระว่ายน้ำนะคะเกดก็จะออกมาตำส้มตำนะคะให้กินกันนะคะเพราะว่าเกดมั่นใจว่าฝีมือตำส้มตำเกดเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครนะคะเพราะว่าเกดมีสิ่งนี้นั่นเองนะคะก็คือน้ำปลาร้านะคะแท้ๆ นี่นะคะจะบอกว่าไม่ได้ออกมาโฆษณาให้ใครแต่ว่าออกมารีวิวให้นะคะก็ปลาร้าที่เกดใช้ประจำนะคะก็คือเป็นปลาร้านางฟ้าเดี๋ยวเกดจะให้คอนแทคนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะสั่งซื้อนะคะซึ่งเกดไม่ได้อะไรกับแม่ค้านะคะเกดจะมีแม่ค้าที่เกดซื้อด้วยนะคะ อยู่ 2-3 ท่านนะคะเกดก็จะให้คอนแทคทิ้งไว้แล้วก็ใครสะดวกอยากจะติดต่อไปซื้อท่านไหนนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะสำหรับที่อเมริกานะคะเพราะว่าพี่เขาก็จะมีสินค้าขายนะคะคราวนี้นอกจากน้ำปลาร้านางฟ้าเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เลยนะคะเกดก็ได้เมื่อวันก่อนนะคะเกดก็ได้ไปซื้อของนะคะพี่เขาขายอยู่ในแบบขายไลฟ์สดขายนะคะแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะอีก3ยี่ห้อนะคะที่เกดไม่เคยลองนะคะซึ่งยี่ห้อที่เกดเคยกินอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นปลาร้านางฟ้าตัวเดียวเลยนะคะนี่จะบอกว่าเมนูนี้นะคะส้มตำเนี่ยสาวๆทุกบ้านเนี่ยจะต้องพยายามหาครกนะคะนี่ที่เกดออกมานะคะติดบ้านไว้ทุกบ้านแล้วก็พยายามหาปลาร้าใช่ไหมเพราะว่านะคะมันขาดไม่ได้เนาะอ่ะต่อมานะคะอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อยี่ห้อเขยลาวนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งยี่ห้อที่เกดจะเอามารีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าอาจจะตามวันหลังวันนี้ขอตามเป็นสูตรที่ใช้น้ำปลาร้านางฟ้านะคะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะชื่อยี่ห้อใครทำก็อร่อยหรอแซ่บนัวยี่ห้ออะไรวะปลาร้าต้มตาปลาร้าเงินดันโหชื่อยี่ห้อที่หายากมากอยู่ข้างบนนะคะปลาร้าเงินร้านนะคะได้เงินล้านนะคะปลาร้าเงินล้านนะคะยากจังซอยวันดีนะคะนี่นะคะอีกขวดนึงนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือแซ่บของไมค์นะคะคือไมค์พี่ลมพอหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะโอ้โหตายแล้วมาทำน้ำปลาร้าขายได้เพิ่งรู้นะคะมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวแกจะ ให้ดูนะคะว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะคะสำหรับน้ำปลาร้าส้มตำของสูตรเกดวันนี้นะคะนี่นะคะเริ่มต้นก็คือมีปลาร้าก่อนนะคะสี่ห้อนี้นะคะปลาร้านางฟ้านะคะปลานางฟ้าขวดนี้นะคะนี่ปลาร้าเขยลาวนะคะแล้วก็ขวดที่สามนะคะก็คือปลาร้าเงินล้านนะคะส่วนขวดที่4ก็คือปลาร้าของคุณไมค์นะคะวันนี้แกจะใช้เป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นปลาร้านางฟ้าขวดนี้นะคะแต่จะใช้ขวดเดิมที่มีที่ใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็ของเกดเนี่ยสูตรเกดก็จะมีนี้นะคะตัวนี้นะคะใครอยู่อเมริกาเนี่ยสินค้าตัวนี้จะอยู่ที่ห้างจีนนะคะร้านเอเชียนะคะ99 Ranch นะคะหรือว่าฮ่องกงพลาซ่าหรือว่าร้านเอเชียร้านเวียดนามนะคะก็จะเป็นปูนะคะที่เป็นปูดองที่เป็นปูหวานอ่ะคือมันจะไม่เหมือนปูบ้านเรานะคะถ้าใครยังไม่เคยกินจะบอกว่าพลาดมากเกือบหมดนะคะยังเหลือติ่งไว้ตำกินอีกหนึ่งยกนะคะติ่งสุดท้ายนะคะก็เป็นสูตรนี้นะที่เกดใช้นะคะปูนะคะต่อมานะคะก็เป็นพวกนี้นะคะผักต่างๆนะคะมะละกอนะคะมะละกอนี้นะคะก็ได้มาจากร้านจีนนะคะซึ่งเกดโชคดีมากที่เอเชียร้านเอเชียนี้นะคะขายมะละกอสดๆตลอดนะคะนี่แกก็มีมะละกอสดมากินค่อนข้างจะตลอดนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยนะคะที่เป็นถั่วฝักยาวแบบของลองบีนแบบไทยนะคะที่ไม่ใช่ของฝรั่งนะคะแล้วก็ตัวมะเขือนะคะมะเขือกรอบนะคะมะเขือเทศนะคะน้ำปลาตาปลาหมึกแล้วก็นี่ปลาร้านางฟ้านะคะซาที่เราใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็พริกนะคะเกลือมะนาวนะคะนี่วันนี้จะใส่พริก12เม็ดนะคะแครอทนะคะอ่ะนั่นนำก็อีฉันได้แล้วค่ะมะละกอไม่สวยเหมือนหน้านะคะทำได้แต่อย่าแรงเป็นคนแบบนี้นะคะพอเริ่มชินกับท่านผู้ชมเนี่ยอีฉันก็จะแบบว่า
เป็นตัวของตัวเองขั้นรุนแรงนะคะขอบอกนำเส้นมะละกอนะคะมาแช่น้ำแข็งแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะให้หาตะแกรงใส่ไว้เราจะได้หยิบเส้นออกมาง่ายๆนะคะแล้วเราจะเสด็จน้ำนะคะโอเคเราก็แช่ทิ้งเอาไว้นะคะกินให้ดูนะคะกินให้ดูด้วยเลยนะคะว่าเราจะกินหมดหรือเปล่านะคะกินกินกินขนมจีนนะคะเห็นคนอื่นเขากินแบบว่าโชว์มาหลายบ้านละอร่อยอ่ะเผ็ดและอิ่มนะคะไม่หมดค่ะไม่ไหวเดี๋ยวกินมื้อติดต่อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจริงแล้ว